5 minutes podcast brought to you by Dtac SME ลดรายจ่ายให้ทุกธุรกิจด้วยซิมวอรี่ฟรีข้อมูลเพิ่มเติมที่ dtac.co.th/sme สวัสดีครับคุณอยู่กับประวิทย์หันอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ Higher Education นะฮะหรือการเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับบทความนี้เป็นบทความที่เขียนโดย CTO กับ President ของManpower Group นะครับคนที่ดูเรื่อง HR เนี่ยเป็นบริษัทที่ดูเรื่อง HR แล้วก็คนหนึ่งที่เขียนเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ที่โคลัมเบียด้วยนะฮะ บทความนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของตลาดแรงงานในปัจจุบันกับมุมมองที่มีต่อมหาวิทยาลัยหรือการคือมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นต้นทางของการป้อนคนเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับคำถามคือคนจบมหาวิทยาลัยเยอะไหมต้องบอกว่าในประเทศ OECD เนี่ยจบประมาณ 40% ของคนอายุ 25-34 ปีในวันนี้นะครับถ้าเป็นประเทศที่แบบเจริญมากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอย่างอเมริกาเนี่ยก็จะจบประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบในรีเสิร์ชที่พูดถึงในฉบับนี้รีเสิร์ชที่ทำที่ University of Iowa นะครับเขาค้นพบว่า education level คือสิ่งที่คุณเรียนนะฮะหรือปริญญาเนี่ยนะกับความสามารถในการทำงานก็คือ job performance เนี่ยความเชื่อมโยงของมันเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะครับเขาใช้คำว่า weak correlation นะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเรียนได้ดีหรือคุณจะเรียนจบมาสูงไม่ได้แปลว่าคุณจะทำงานได้ดีแต่เราก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า research อันนี้มันพูดไปถึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าใบปริญญาไม่ได้เป็น indication คุณจะทำงานได้ดีแล้วอะไรที่ทำงานได้ดีนะครับก็ต้องกลับดูก่อนว่าสิ่งนึงเนี่ยที่เขาใช้เทสอีกอันนึงเขาเรียกว่า intelligence score นะครับ intelligence score เนี่ยมี correlation กับ job performance สูงก็คือถ้าคุณมี intelligence score ที่สูงเนี่ยคุณจะทำงานได้ดีนะครับ intelligence score เนี่ยไม่ได้พูดถึงการเรียนเป็นวิชาแต่เขาพูดถึงความสามารถเช่นความสามารถในการคิดแบบ logical นะครับความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการพูดคุยกับผู้อื่นความสามารถในการสื่อสารซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า soft skill ทั้งสิ้นนะครับแล้วเขาก็ไปทำการสำรวจด้วยว่าแล้วทางฝ้าของผู้ว่าจ้างบริษัทเนี่ยคิดเหมือนกันหรือเปล่านะฮะก็ employers ที่พูดถึงเนี่ยเวลาเขาไปสำรวจ employers เนี่ยเขาก็ถามว่าskill อะไรที่คุณคิดว่าเป็น skill สำคัญนะครับก็ลิสต์มาทั้งหมดมีเยอะกันทั้งหมด4อันก็คือ EQ นะครับ resilience empathy แล้วก็ integrity ก็คือEQ ก็คือความฉลาดทางอารมณ์นะครับ Resilience คือความอดทนอย่างเงี้ย Empathy ก็คือความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับ Integrity ก็คือความซื่อสัตย์ซึ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นคืออาจจะมีสอนในมหาวิทยาลัยแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวโฟกัสไม่ได้เป็น deliverables ไม่ได้เป็นของที่มหาวิทยาลัยเนี่ยส่งให้กับเด็กต้องใช้คำนี้แล้วกันนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รีเสิร์ชฉบับนี้พูดถึงนะครับบอกว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพราะในอนาคตเนี่ยงานเนี่ยที่มันเป็น predictiveที่มันพูดง่ายๆคือสอนกันได้ง่ายๆเนี่ยงานพวกนี้เนี่ย value มันจะน้อยลงเพราะว่าพวก AI ก็ทำได้อะไรต่างๆก็ทำได้นะครับนอกจากบางอย่างนะ technical skill บางอย่างเนี่ยก็ยังจำเป็นอยู่นะครับเขาบอก technical skill จำเป็นอย่างเช่น Python อย่างเงี้ยจำเป็นแต่ว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่เยอะละไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่บริษัทมองหาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นของที่ไม่สามารถสอนเป็นวิชาได้เหมือนในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยบทบาทอาจจะต้องเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนคือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยน deliverables ที่เคยตั้งไว้นั่นเองนะครับถ้าเราพูดถึงว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องมาผ่านกระบวนการเทรนนิ่งเยอะมากเพื่อจะได้ให้4ข้อที่ผมพูดเมื่อกี้ที่บริษัทต่างๆต้องการหรือตลาดแรงงานต้องการเนี่ยเฉพาะปี2017ปีเดียวนี่นะครับประเทศอเมริกาเนี่ยบริษัทต่างๆใช้เงินในการเทรนนิ่งเพื่อเอาไอ้4ข้อที่ผมพูดมาเนี่ยถึงประมาณ100,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเรามีแกปที่ต้องไปเติมเยอะแม่นะครับจากสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการกับสิ่งที่เด็กถูกส่งออกมาดังนั้นเนี่ยเขาก็สรุปบอกว่าจากงานวิจัยต่างๆจากการคุยกับผู้ว่าจ้างเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือคำว่า transformation ละกันนะของมหาวิทยาลัยหรือ higher education ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาโฟกัสที่เรื่องนี้เรื่องของการเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการจริงๆเขาไม่ได้ต้องการเด็กที่มีเกรดดีในเชิงวิชาการแบบดั้งเดิมที่เราเคยคิดมาเมื่อ30ปีที่แล้วอีกต่อไปหรือเปล่าสิ่งที่เรากำลังจะ deliver ให้ตลาดแรงงานในฐานะมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาใช้คำว่ามันเป็น paradigm shift ตอนนี้มันเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นของที่สามารถวัดได้แบบชัดเจนคือเกรดเฉลี่ยของวิชาการอาจจะกลายเป็นความสามารถ
ของที่วัดยากขึ้นแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงระบบทางความคิดอันนี้ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานหรือยังนะครับมันเป็นคำถามเยอะแยะมากมายแต่ผมเชื่อว่าจุดเริ่มต้นตอนนี้ถ้าเราภาพใหญ่ๆว่าตลาดแรงงานเปลี่ยนนะครับ deliverables ของมหาลัยเปลี่ยนเนี่ยระบบการเรียนการสอนหรือแม้แต่การเทรนคนสอนอาจารย์เองต้องเปลี่ยนไปหมดไม่งั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยแกปเนี่ยมันจะห่างเรื่อยๆนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยก็เริ่มจะมีคนตั้งคำถามกลับมาตั้งคำถามอีกว่าซึ่งเป็นชื่อบทความเลยเนี่ยนะครับ Does higher education still prepare people for the jobs นะครับก็อาจจะเป็นข้อคิดที่หวังว่าหลายๆท่านที่อยู่ในวงการการศึกษาเนี่ยจะได้มีโอกาสลองไปต่อยอดดูขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by dtech SME